ตาโปโยโยโยก่อนเร็วมาก่อนครับคุณโปจิ๊บจิ๊บมานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนสวัสดีครับคุณโป้สวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีสวัสดีตอนนี้ทำงานก็ครบ6เดือนแล้วเนาะครับวันนี้เอาเงินเดือนมาจ่ายให้จริงเหรอครับฟ้าเงินมาอ่ะนี่เป็นเงินเดือนของพวกคุณ2คนนะขอบคุณครับส่วนเงิน2ก้อนนี้เป็นโบนัสของพวกคุณ2คนอ๋อรับไว้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณปีโป้เออแล้วพนักงานคนอื่นล่ะทำงานอยู่บนชั้น2ค่ะใช่ครับอ๋อดีๆโอเคเดี๋ยวตั้งใจไปทำงานนะครับตั้งใจทำงานดีๆล่ะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับไปเองวะพี่โป้จ่ายเงินเดือนให้ก็ดีอยู่หรอกแต่ดึงซักกิ่งสนุกด้วยเนี่ยเอามางั้นพี่ขอไปสักใบหนึ่งได้ไหมไม่ได้เอามาให้หมดเลยโอเคงั้นพี่ไปทำงานต่อนะเออผู้จัดการอิงฟ้าตอนนี้ก็จ่ายเงินเดือนพนักงานครบแล้วนะส่วนตึกนี้ฝากดูแลด้วยล่ะทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วยได้ค่ะฝากด้วยนะนี่มันเวลาทำงานนะแกจะสะพายกระเป๋าไอ้ทำไมสะพายกระเป๋าแบบนี้ก็ทำงานไม่กระฉับกระเฉงไปเอากระเป๋าไปเก็บเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ค่ะมันเป็นเงินของฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันนี้มีเงินทุนเล่นไพ่ละเว้ยกี่โมงเนี่ยชื่นใจ
ปพี่กลับบ้านได้แล้วโอเคพี่โยเงินเราหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่อะไรนะเงินหายเงินหายเหรอหายจริงด้วยแล้วใครเป็นคนเอาไปอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กระเป๋ามันเปิดอยู่อ่ะในชั้นนี้ก็มีแค่เราสองคนนะคุณปิโป้มาพอดีเลยอ่ะไปขอให้คุณปิโป้ช่วยเราไปเลยคุณปิโป้ครับคุณปิโป้มีอะไรเนี่ยโยจิ๊บคือคุณปิโป้ครับช่วยพวกเราด้วยนะครับคือเงินที่คุณพี่โป้ให้พวกเราเมื่อเช้ามันหายไปไหนไม่รู้อะครับรู้ตัวอีกทีนึงกระเป๋ามันก็เปิดออกแล้วครับแล้วมันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณพี่โป้คุณพี่โป้คะคุณพี่โป้ต้องช่วยพวกเราสองคนด้วยนะคะเงินนี้มันสำคัญต่อพวกเรามากจริงๆตอนนี้แม่ของพวกเราป่วยอยู่ไม่มีเงินก้อนนี้แม่ของพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณพี่โป้ช่วยพวกเราหน่อยนะคะใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นทั้งสองคนเลยเดี๋ยวผมจะสืบค้นดูว่าใครเป็นคนเอาไปถ้าคนไม่เจอผมจะเอาเงินของผมให้พวกคุณเอาไปรักษาแม่พวกคุณก่อนครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่โป้ครับคุณพี่โป้ไม่ต้องสืบแล้วนะครับผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาเงินในกระเป๋านี้ไปฮัลโหลครับคุณปิโป้อ๋อได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับฮะไอ้ผู้จัดการอิงฟ้าไอ้นางงูพิษฮัลโหลผู้จัดการอิงฟ้าตอนนี้คุณอยู่ไหนรีบมาที่สายงานก่อสร้างด่วนเดี๋ยวนี้เลยพวกคุณสองคนไม่ต้องเป็นห่วงนะสบายใจได้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองคุณปิโป้คะรีบให้ฉันมาหามีอะไรหรือเปล่าคะคุณมาได้สักทีอิงฟ้าคุณทำอะไรไว้ในไซต์งานก่อสร้างคุณยอมรับมาดีๆเลยนะแล้วพูดมาตรงๆด้วยก่อนที่ผมไม่ให้โอกาสคุณคุณอิงฟ้าครับคุณอิงฟ้าคืนเงินให้กับพวกเราเถอะนะครับพวกเรารู้แล้วว่าคุณเป็นคนเอาไปนี่เงินอะไรของพวกแกอย่ามาปักปลำฉันนะยังจะมาตีสองหน้าไม่ยอมรับอีกนะรีบเอาเงินแล้วคืนให้เขาซะเขาต้องการใช้เงินนี้แต่ว่าฉันไม่เห็นจริงนะคะผมให้โอกาสคุณแล้วนะคุณรีบเอาเงินคืนให้เขาซะแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะยังไม่ยอมรับอีกนั่นหรอไม่เอาหลักฐานให้เขาดูสินี่ครับยอมรับได้หรือยังรีบเอาเงินคืนให้เขาซะนี่ค่ะโยจิ๊บผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่เป็นเงินของพวกคุณสองคนรีบเอาไปรักษาแม่ของพวกคุณเถอะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่โบ้ขอบคุณนะคะรีบกลับบ้านเถอะครับ
อิงฟ้าผมให้ตำแหน่งคุณเป็นถึงผู้จัดการแต่คุณมาทำเรื่องทุเรศแบบนี้ได้ยังไงคุณปิโป้คะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะปล่อยมือเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องแบบนี้ผมรับไม่ได้คุณปิโป้ครับหลังจากที่ผมเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้ผมก็ได้ไปสืบประวัติของคุณอิงฟ้ามาแล้วครับเขาเป็นคนที่มีประวัติเสื่อมเสียและเป็นคนที่ชอบยักยอกเงินเดือนของพนักงานและอีกอย่างเขาเป็นคนที่ติดการพนันครับจริงเหรอไหมจริงครับอิงฟ้าผมจะเป็นคนสั่งสอนคุณเองเราสองคนเจอกันที่ศาลไว้เถอะไหมคุณปิโป้คะคุณปิโป้การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความโลภจนทำให้เราสามารถหมดตัวได้ใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็จะยากที่จะกลับตัวกลับใจและหลงผิดในที่สุดดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงจากมันก่อนที่มันจะสายเกินไปที่รักปิโป้ถ้ารอฉันแป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวฉันแวะซื้อไข่ก่อนไข่ที่บ้านมันหมดอ่ะไปไหนก็ไปนะน่ารำคาญเจ็บเป็นไรมากไหมไม่เป็นไรพี่โอลูกอะเป็นไรไหมอะโอ้ลูกไม่เป็นไรนะลูกโอ๊ยนี่ทนล้มยังไงเนี่ยถึงมาทับขาฉันถอยเลยนะฉันเจ็บปิโป้กลับมาช่วยฉันหน่อยฉันเจ็บท้องฉันบอกให้ถอยไงเธอดูขาฉันบวมมันแล้วใส่ค่าเสียหายมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะคุณคะช่วยพยุงฉันขึ้นหน่อยได้ไหมคะช่วยงั้นเหรอฉันไม่รู้จักแกด้วยซ้ำผัวแกยังไม่ช่วยแกเลยเดี๋ยวเด็กในท้องเป็นอะไรไปก็มาสายอะไรฉันอีกลุกเองละกันโอ้โอ้เป็นไรบ้างครับมาเดี๋ยวผมช่วยเจ็บมากไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็คงจะหายค่ะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแล้วขาฉันแกจะรับผิดชอบยังไงคุณยังมีจิตใจความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ไหมดูเขาสิเขาท้องอยู่นะเขาเป็นผู้หญิงคุณเองก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราแต่งงานออกเรือนไปต้องไปอยู่ครอบครัวอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองเวลามีเรื่องอะไรกับสามีก็ไม่มีคนรู้ใจคนไหนที่สามารถปลอบใจเราได้แค่นี้มันก็น่าสงสารมากพอแล้วนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาต้องมาเจอสามีแบบนี้คุณก็เห็นอยู่คุณลองคิดดูสิว่าจิตใจของเขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่คุณก็ยังมาซ้ำเติมเขาอีกคุณคะฉันขอโทษนะคะที่ทำปฏิกิริยาไม่ดีต่อคุณเป็นไรมากไหมคะไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะเป็นห่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยมายุ่งโทรศัพท์ผมทิ้งทำไมก่อนที่คุณจะเป็นห่วงผู้หญิงคนอื่นคุณเป็นห่วงเมียคุณก่อนไหมโดนเขาชนล้มกับพื้นแรงสักขนาดนั้นลูกในท้องจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จริงเหรอครับคุณครับผู้หญิงที่อยู่ในโทรศัพท์
แค่คุยเล่นๆอ่ะคุณอย่าเอาไปฟ้องเมียผมเลยนะผมขอโทษต่อไปเนี้ยผมจะไม่คุยกับใครอีกแล้วผู้ชายอะไรวะดูแลเมียไม่ดีเลยที่รักที่รักคุณเป็นไรไหมคุณไม่เป็นไรใช่ไหมที่รักคุณเป็นผัวยังไงทำไมไม่ดูแลเมียถ้าวันนี้เมียคุณล้มแล้วเกิดแทงขึ้นมาถึงตอนนั้นคุณมาคุกเข่าร้องไห้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะคุณรู้ไหมว่าคุณสองคนมีพรหมลิขิตเป็นเนื้อคู่กันเขามีโอกาสอุ้มลูกให้กับคุณคุณมีโอกาสดูแลเขาในช่วงที่เขาท้องเพียงไม่กี่เดือนแต่คุณไม่สามารถดูแลเขาได้แล้วคุณจะพาเขามาลำบากทำไมคุณลองคิดดูสิถ้าวันนี้คุณต้องเสียเขาไปคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมถ้าคุณไม่มีเขานี่คุณตอนที่เรายังมีกันและกันเราควรจะรักและดูแลกันให้มากๆนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตก็ได้ความอดทนของผู้หญิงมีขีดจำกัดนะครับถ้าวันไหนคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วไม่มีค่ามันง่ายมากเลยนะครับที่เขาจะไปจากชีวิตคุณถึงตอนนั้นคุณจะมาเสียใจร้องไห้หวยหาให้เขากลับมามันก็สายเกินไปแล้วล่ะครับดูอย่างพ่อแม่ผมสิตอนนี้เขาอายุ60แล้วแต่เขาต้องแยกกันอยู่เพียงเพราะว่าความผิดพลาดของพ่อที่ทำไปกับแม่ในอดีตมันไม่คุ้มหรอกครับผมฝากไว้คิดแค่นี้แหละครับอิงฟ้าผมขอโทษนะที่ละเลยหน้าที่การเป็นสามีที่ดีของคุณและหน้าที่พ่อที่ดีของลูกผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดผมขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะคุณคิดได้ก็ดีแล้วอีกอย่างฉันกับลูกก็ยังไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยอิงฟ้าสุขสันต์วันเกิดนะนี่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมมาสายขนาดนี้เนี่ยแล้วนี่อะไรดอกไม้อีกแล้วเหรอจิ๊บมาไปกันเถอะนี่ยังมีหน้าจะตามฉันมาอีกนะแกนี่มันน่ารำคาญจริงเลยจะไปไหนก็ไปอิงฟ้าแฟนแกก็มาสายแค่1นาทีเองนี่ไม่เห็นต้องคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้เลยแล้วทำไมแกต้องไปตบตีเขาแบบนั้นด้วยล่ะจิ๊บแกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันก็เหมือนหมาตัวนึงที่คอยเลียแข้งเลียขาฉันนี่แกเชื่อมั้ยไม่เกิน1นาทีหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมางอฉันเองคนอย่างฉันมีผู้ชายมาจีบเป็นร้อยเป็นพันคนคนอย่างมันหนีก็ได้ไม่มีก็ดีฉันไม่แคร์หรอกแกว่าฉันพูดถูกไหมจิ๊บนี่สำนึกผิดได้หรือยังถ้าสำนึกได้แล้วก็มาขอโทษฉันแล้วฉันจะให้อภัยฟ้าผมผิดไปแล้วผมผิดที่เลือกผู้หญิงอย่างคุณมาเป็นแฟนผมรักคุณมา5ปีแต่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าในความรักที่ผมมีต่อคุณเลยรักคำนี้ผมจะไม่มีวันพูดออกมาให้คุณฟังอีกเพราะทุกคำพูดที่ออกมาจากปากผมมันไม่เคยสำคัญสำหรับคุณเลยได้แล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันแกรู้ไว้ซะด้วยว่าคนที่ตามจีบฉันเขาต้องรอต่อคิวจากที่นี่ถึงประเทศลาวเลยนะดูอย่างแกสิ
มีดูสารรูปตัวเองเลยคุณฟ้าผมยอมรับนะว่าคุณสวยในระดับหนึ่งและผมก็รู้ตัวดีว่าผมไม่ใช่คนที่หน้าตาดีและหล่อเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าคุณไม่รักผมจริงทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกทำไมต้องมาทำเหมือนผมไม่มีตัวตนแบบนี้คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกแบบนี้มันเจ็บมากแค่ไหนนายโยนายโยนายโย อยู่ตรงนี้นี่เองอุ๊ยไม่ใช่สิตอนนี้ต้องเรียกคุณโยแล้วสิครับพอดีว่าพ่อของคุณได้เปลี่ยนใจเซ็นพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้กับคุณแล้วนะครับรวมถึงที่ดินที่บ้านนอกอีก108ไร่เป็นของคุณหมดเลยนะครับก็พ่อได้ยกมรดกให้น้องชายไปหมดแล้วนี่ใช่ครับแต่ตอนนี้พ่อของคุณได้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าน้องชายคุณอ่ะไม่เอาการเอางานอะไรเลยพ่อคุณเลยอยากให้คุณกลับไปดูแลจริงเหรอครับจริงสิครับนี่ครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปพร้อมคุณเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับคุณโยงั้นเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับพี่โยพาฉันไปด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะว่าพ่อของพี่จะเห็นค่าในตัวของพี่แล้วใช่พ่อของผมได้เห็นคุณค่าในตัวผมแล้วมันก็เหมือนกับคุณในตอนนี้ไงที่เพิ่งจะเห็นคุณค่าของผมอิงฟ้าเราเลิกกันเถอะแล้วอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของผมอีกนะอนาคตข้างหน้าขอให้คุณเจอคนที่ดีกว่าผมแล้วกันนะคุณจำเอาไว้นะคนที่รักและยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองคุณจะไม่มีวันเจอคนแบบนี้คุณอยากได้อิสระผมก็คืนให้คุณแล้วเนี่ยเราจบกันแค่นี้เถอะพี่โยแต่ละพี่ฟ้าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันผมคิดแค่300บาทพอละฮะอะไรนะ300บาทเลยเหรองั้นฉันขอขึ้นรถไปสตาร์ดูก่อนนะเฮ้ยสตาร์ติดแล้วยอสตาร์ติดจริงด้วยใจมากนะโยเธอก็ดื่มน้ำของฉันแล้วเธอไม่คิดค่าซ่อมได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกอิงฟ้าคือ300นี่ถือว่าถูกมากแล้วนะค่าอะไร200ส่วนค่ามือคิดแค่100เดียวเองแต่ว่าฉันเลี้ยงน้ำเธอแล้วนะเธอก็ซ่อมรถแป๊บเดียวเองเธอไม่คิดเงินก็ได้มั้งขี้งกไปได้เราเป็นเพื่อนกันนะได้งั้นเอางี้คิดแค่ค่าอะไรรถพอแล้วส่วนค่าซ่อมค่าแรงโยไม่คิดอะไรนี่อิงฟ้าจากที่นู่นมาที่นี่มันไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะผมเองก็ต้องเรียกรถเพื่อที่จะมาซ่อมรถให้คุณไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่ามือผมยังไม่ได้คิดสักบาทเลยถ้าคุณไม่จ่ายค่าอะไรผมก็ต้องจ่ายเองนะผมเองก็มีครอบครัวมีภาระที่จะต้องดูแลเห็นใจกันบ้างสิโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยเงินแค่ไม่กี่ร้อยคิดเล็กคิดน้อยไปได้เออฉันมีธุระต้องไปทำฉันไปก่อนนะ
ดี๋ยวก่อนสิพระอิงฟ้าอิงฟ้าเธอดับเครื่องก่อนได้ไหมเหมือนหม้อน้ำจะรั่วนี่ยิ่งมาโกหกนะจริงๆไม่เชื่อลงมาดูดิเฮ้ยเป็นช่างซ่อมรถยังไงเนี่ยรีบซ่อมเลยนะงั้นคุณช่วยไปเปิดฝากระโปรงให้หน่อยนะเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมสตาร์ทไม่ติดแล้วล่ะทำไมรถฉันสตาร์ทไม่ติดคุณเองก็น่าจะรู้ดีนะว่าทำไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดผมไม่ซ่อมรถให้คุณแล้วคุณไปหาช่างที่อื่นมาซ่อมเถอะแล้วผมจะคอยดูนะว่าจะมีช่างที่ไหนมาซ่อมรถให้คุณตั้งไกลโดยที่ไม่คิดค่าแรงสักบาทลาก่อนนะเพื่อนเก่า